ในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมเป็นช่วงของข่าวสารวงการฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นทีมชาติที่ตอนนี้มีศึกใหญ่ก็ผลงานดีแล้วก็ความเคลื่อนไหวไทยพรีเมียร์ลีกก็ยังมีการเรื่องของการย้ายทีมอยู่เรื่อยเหมือนกันถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงนี้กับ TPL Today กับคุณณชาเสนาบุตรค่ะสวัสดีค่ะวันศุกร์เนาะวันนี้พี่ชิดดูหล่อเป็นพิเศษเลยนะคะวันนี้อยู่ท่ามกลางสาวๆค่ะใช่ค่ะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันใช่ครับนอกจากข่าวคราวฟุตบอลไทยวันนี้ซูซูกิครับใช่ส่วนเรื่องการย้ายทีมเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ายังไม่ถึงจะย้ายนะเกือบจะย้ายไม่ย้ายนะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้เลยครับเชิญครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะก็เป็นประจำกับช่วงนี้นะคะที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆในวงการฟุตบอลไทยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีสกู๊ปพิเศษค่ะที่วันพรุ่งนี้นะคะทีมชาติไทยของเราก็จะลงสนามนะคะพบกับทีมเมียนมาในซูซูกิคัพด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันนะคะกับทางด้านของชนินค่ะที่ก็บอกว่าอนาคตของเขาเนี่ยขอให้ชลบุรีเป็นคนตัดสินใจค่ะชนินแซ่เอี่ยผู้รักษาประตูทีมชาติไทยค่ะก็เผยว่ายังไม่ทราบอนาคตในฤดูกาล2015นะคะพร้อมกับยืนยันให้ต้นสังกัดอย่างชลบุรี FC เป็นผู้ตัดสินใจค่ะชนินสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะกับสิงห์ท่าเรือเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะคะในรูปแบบยืมตัวค่ะรวมทั้งยังเป็นการก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุดไทยนะคะชุดซูซูกิคัพค่ะซึ่งเจ้าตัวก็กำลังตกเป็นข่าวว่าสุพรรณบุรี FC กำลังสนใจดึงตัวเข้าไปเฝ้าเสาในฤดูกาลหน้าค่ะเจ้าบาสก็ยังให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขายังติดภารกิจกับทีมชาติไทยอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะและยังไม่ได้คุยเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดนะคะคงต้องรอให้ชลบุรี FC เป็นฝ่ายตัดสินเรื่องอนาคตค่ะและก็เชื่อว่าบอร์ดบริหารจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาค่ะมาต่อกันนะคะที่ราชนาวีค่ะก็จ่อตัวคว้า2ดาวเตะจากเพื่อนตำรวจนะคะราชนาวีค่ะน้องใหม่แห่งไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก็ใกล้ประสบความสำเร็จค่ะก็คว้าตัววุฒิศักดิ์มณีสุขแล้วก็อัศมิงแม่2ดาวเตะจากเพื่อนตำรวจมาเสริมทัพนะคะทีมทหารน้ำค่ะกำลังเสริมทีมอย่างหนักเพื่อเป้าหมายการอยู่รอดในลีกสูงสุดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ดึงตัวจอร์จี้เวลคัมอดีตกองหน้าทีมชาติฮอนดูรัสมาร่วมทัพเป็นรายแรกค่ะรายงานล่าสุดนะคะก็ระบุว่าวุฒิศักดิ์และอัศมิงเหลือการเจรจาขั้นสุดท้ายเท่านั้นค่ะอัศมิงแมนะคะก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ย้ายมาจากเยาวชนของเพื่อนตำรวจค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยังมีสัญญากับต้นสังกัดนะคะจนถึงปี2016ค่ะส่วนวุฒิศักดิ์มณีสุขนะคะก็ถือเป็นแนวรับมากประสบการณ์ค่ะที่เคยผ่านการค้าแข้งหลายสโมสร นะคะไล่มาตั้งแต่ BEC เทโรค่ะราชบุรีมิตรพล FC แล้วก็เพื่อนตำรวจด้วยค่ะก็โคซิโก้ของเรานะคะก็พร้อมที่จะหมุนเวียนนักเตะค่ะในศึกที่จะพบกับเมียนมาวันพรุ่งนี้ค่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะคะก็เตรียมให้โอกาสกับนักเตะสำรองลงสนามศึก AFF ซูซูกิคัพ2014รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกับเมียนมาวันพรุ่งนี้ค่ะหลังการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะคะโคซิโก้ก็เผยค่ะพร้อมให้โอกาสนักเตะที่ยังไม่มีโอกาสลงสนาม2แมตช์แรกนะคะทั้งอดุลละโสค่ะชนินแซ่เอี่ยแล้วก็สมปองสอเล็บเพื่อเป็นการทดสอบระบบทีมค่ะด้านมงคลทศกรัยนะคะปีกขวาตัวเก่งที่มีอาการบาดเจ็บจากแมตช์แรกค่ะก็ระบุว่าสภาพร่างกายของเขานะกลับมาสมบูรณ์แล้วนะคะเกมกับเมียนมาเนี่ยทุกคนก็ต้องเล่นอย่างเต็มที่เพื่อการันตีการคว้าแชมป์กลุ่มค่ะขณะที่พีรพัฒน์ นชยานะคะแบ็คซ้ายที่บาดเจ็บจากเกมแรกเช่นกันค่ะก็กล่าวว่าอาการบาดเจ็บของเขาดีขึ้นมากค่ะแล้วก็พร้อมลงสนามในวันเสาร์แน่นอนค่ะทีมชาติไทยนะคะก็ยังจะมีข่าวดีค่ะเมื่อ FIFA ค่ะประกาศผลการจัดอันดับทีมชาติทั่วโลกนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2014ค่ะซึ่งทีมชาติไทยสามารถไต่อันดับจาก165นะคะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่144ค่ะ
หลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไล่มาตั้งแต่อุ่นเครื่องถล่มฟิลิปปินส์3-0นะคะชนะนิวซีแลนด์2-0รวมไปถึงผลงานรายการซูซูกิครับ2014ที่เฉือนสิงคโปร์ไป2-1แล้วก็ชนะมาเลเซียไป3-2ค่ะช่วงต่อไปนะคะเรามีสกู๊ปพิเศษค่ะซึ่งเป็นสกู๊ปฟุตบอลซูซูกิครับนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะทีมช้างศึกก็จะลงสนามพบกับเมียนมาด้วยนะคะเราต้องมาให้กำลังใจกันแล้วก็ไปติดตามกันได้ในสกู๊ปด้วยค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับเรามีสกู๊ปรายงานพิเศษครับกับเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดลุยศึก AFF ซูซูกิครับครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับพวกเขาจะลงสนามเป็นเกมนัดสุดท้ายเจอกับเมียนมาครับโอกาสในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็ต้องบอกว่า 100% แล้วจากเกมนัดที่2นะครับแต่วันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณอัชพงศ์ศรีมากันครับถึง2เกมที่ผ่านมามองว่าทีมชาติไทยเป็นอย่างไรเมื่อรู้เราแล้วต้องไปรู้เขาด้วยครับไปดูกันครับว่ากลุ่มอื่นๆคุณอัชพงศ์มองว่าทีมอื่นๆนั้นมีความน่ากลัวอย่างไรกันบ้างนะครับในการที่จะไขว้สายเจอกันในรอบรองชนะเลิศ นะครับไปพูดคุยกับคุณอัชพงศ์กันครับผมมองว่าการที่ต้องมองภาพกว้างก่อนภาพกว้างการที่พวกเรายอมรับให้ซิโก้เขามีอำนาจการตัดสินใจในการที่จะจัดทีมเนี่ยเป็นการพัฒนาเบื้องต้นขึ้นมานะคือไม่มีการแทรกแซงจากส่วนไหนก็ตามแต่ปล่อยให้เขาใช้ความต้องการของเขาเองในการจัดตัวนักเตะเผื่อเห็นใครเหมาะกับตรงไหนก็จับลงมาบางครั้งนักเตะอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการทั้งหมดบางทีว่าคนนั้นเข้ามาได้ยังไงคนนี้ไม่ได้ยังไงแต่เกิดจากการทีมงานของซิโก้เขาคุยกันแล้วก็จะเลือกใครเป็นยังไงใครที่เหมาะจะเล่นยังไงบ้างแล้วโดยยึดหลักของนักเตะเอซิงเกมเป็นแกนหลักไว้แล้วเด็กคือพร้อมที่จะเล่นคนไหนบ้างแล้วใครเหมาะสมบ้างก็เอามาเล่นได้สมัยใหม่นะโพซิโก้เล่นสมัยใหม่มากคือบอลของเรามีหลากหลายจะโยนอย่างที่เราต้องการที่เราเคยเห็นมาก็โยนได้จะเล่นบอลเป็นพื้นที่ต้องการอย่างให้เล่นก็เล่นได้เป็นบอลที่วันทัดบอลคือเด็กเริ่มเป็นที่จุดที่ดีละนักเตะพร้อมที่จะใช้งานได้เลยความฟิตอะไรต่างก็ไม่ต้องไปกังวลละทุกคนถึงแล้วก็ซิโก้สามารถที่จะใส่ให้เด็กใช้ศาสตร์ที่เขาต้องการให้เล่นได้ซ้ายขวามีให้เลือกจะใช้มงคลใช้ประกิจมาแทนชนาธิปที่บาดเจ็บหรือใช้เกลิดอยู่ทางซ้ายขวาจัดทุกช่องก็ได้จะเปิดก็ได้ซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นเมื่อก่อนเราบอกว่าทีมถ้าเราเอะก็โยนเอะก็โยนทุกวันนี้ไม่ใช่เงี้ยละบอลที่เราเหมาะจะเล่นบนพื้นเราก็เล่นบนพื้นจังหวะพอที่จะโยนเราก็โยนได้คือเล่นได้หลากหลายผมว่าพัฒนาขึ้นมาสิงคโปร์มองว่าเราต้องส่งอดิศักดิ์ลงเราต้องส่งชนาธิปลงแน่ๆซิโก้กักไว้บอกว่าไม่สมบูรณ์แต่พอเปลี่ยนลงมาเกมเปลี่ยนคู่ต่อสู้เริ่มล้าเอากิรติเข้าไปตันจนล้าอดิศักดิ์เล่นงานง่ายผมว่าเรามีตัวพลิกเกมตัวที่สร้างความเหนือของขั้นหมายอย่างชาลิวอย่างชนาธิปลงมาเล่นเนี่ยคู่แข่งยังไงก็ยากที่จะจับเพียงแต่ว่าขอให้มีคนอื่นพาพวกนั้นให้กำลังขาล้าลงไปหน่อยแต่พวกนี้ลงมาเออผมได้บรรยายฟิลิปปินส์2นัดคือเล่นนัดแรกเล่นกับทางลาวดูเหมือนไม่ค่อยดีอ่ะมาดูนัดต่อมาเล่นกับอินโดนีเซียเออพอเจอทีมแข็งเขาเล่นแข็งกว่าคือเจอกับลาวเขาเล่นเหนือกว่าลาวแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบคนละชั้นคือใกล้เคียงแต่เอาชนะได้4-1วันนี้เจออินโดนีเซียที่แข็งกว่าเขาก็แข็งกว่าอินโดนีเซียก็เป็นทีมที่มีนักเตะลูกครึ่งสิ่งสำคัญของนักเตะฟิลิปปินส์ที่น่ากลัวคือว่าเขามีแอททิจูดที่ในการทำเล่นที่ดีเป็นนักเตะพวกลูกครึ่งที่มีแอททิจูดในการสร้างตั้งแต่เด็กมาไม่ใช่สร้างที่อาเซียนสร้างมาจากที่อื่นตรงนี้เหมือนเรามีที่ผมคุยเหมือนเรามีชาลิวในทีม11คนเนี่ยเขามี11คนเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวบอลแรกก็ดีการเข้าใจในเกมก็ดีคือใช้โอกาสเปลืองมากวันนี้กับอินโดนีเซียโอกาสที่มีผมว่าควรเป็นแต่90ด้วยซ้ำไปใช้เปลืองเงินไปคือหลังแต่กลางพาบอลให้หน้ามาได้ตลอดเลยก็หน้าจะจบอย่างไรนั่นเองอันนี้จุดเขาดีมากน่ากลัวฟิลิปปินส์ถึงว่าทำไมเขาถึงมีแรงกิ้งที่สูงกว่าใครเพื่อนถ้าเกิดจับกันไม่เจอกันนะถ้าเขาก็แชมป์กลุ่มแล้วก็แชมป์กลุ่มก็ไม่เจอกันผมเชื่อว่าเขาแชมป์กลุ่มแล้วเขา6นัดเต็มแล้วก่อนที่จะเล่นนัดสุดท้ายกับเวียดนามก็น่าแชมป์กลุ่มได้เราควรจะแชมป์กลุ่มเพื่อจะหนีเขาไม่ต้องหนีหรอกเพียงว่าคือเพื่อที่จะงานง่ายกว่าเพราะดูในสายตาแล้วเวียดนามก็ไม่มีอะไรยิ่งอินโดนีเซียกับลาวต้องพูดถึงไม่ผมว่าไม่น่ากลัวแต่ฟิลิปปินส์ทางฝั่งนี้ฟิลิปปินส์น่ากลัวสุดเพราะว่าทีมชาติไทยเล่นทุกนัดไม่ว่าจะอะไรตามแต่ว่าสนุกทุกนัดนะแล้วยิ่งบอลเล่นเนี้ยตอนดูนัดแรกเจอสิงคโปร์อาจจะอึดอัดหน่อยแต่มันก็ชนะได้มันก็เฮได้ตอนท้ายเหมือนกันก็ให้เรามั่นใจว่าโอเคคนเขาจับทีมมาเพื่อวางแผนต่างๆก็สนุกนัดแหละเชียร์สนุกไปเพื่อให้อย่างน้อยก็เราเองเราจะถึงมาได้เปรียบแล้วถ้าเรายิ่งเข้าชิงก็น่าจะสุดๆแล้วถ้ายิ่งชิงนัดสุดท้ายในบ้าน
น่าจะเป็นอะไรที่สุดที่สุดละนะครับพวกเราเขาชิงได้แน่พี่เนยได้แชมป์หรือไม่ก็ว่าอีกทีนึงนะครับวันพรุ่งนี้ครับเราจะลงสนามนัดสุดท้ายครับของศึกซูซูกิครับในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม B ครับเล่นกับเมียนมาซึ่งเรานั้นการันตีในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเจอกับใครครับในกลุ่ม A ซึ่งลงสนามวันนี้นี่แหละครับในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่ครับอย่าลืมติดตามเชียร์พวกเขาได้นะครับทางช่อง Fox Sport ทาง True Chance ครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็หมดเวลาของ TPL Today แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลากันด้วยสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันนะคะวันนี้ดิฉันณัชชาเสนาบุตรต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะภูเก็ต FC แถลงข่าวผ่านเว็บไซต์สโมสรบรรลุข้อตกลงคว้าตัวปิยวัฒน์อินทรพิมพ์ผู้สามประตูขอนแก่น FC เป็นที่เรียบร้อยโดยมีการเซ็นสัญญา2ปีโดยปิยวัฒน์กล่าวขอบคุณต่อบอร์ดบริหารของภูเก็ตที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการเซ็นสัญญากับเขาหลังมีการเจรจามาเป็นระยะเวลานานลอตโต้บริษัทผู้ผลิตสินค้ากีฬาชั้นนำจากอิตาลีเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งขันสโมสรบางกอก FC ในฤดูกาล2015จากการเปิดเผยของธนัทพรสวัสดิ์ผู้อำนวยการของสโมสรโดยเขากล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีแบรนด์ระดับโลกเข้ามาสนับสนุนเรื่องชุดการแข่งขันและอุปกรณ์ต่างๆของทีมสาธิตศรีอุทัยกองกลางจากอยุธยา FC โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวอำลาต้นสังกัดก่อนย้ายไปร่วมทีม Air Force Central FC ระบุขอขอบคุณผู้บริหารและแฟนบอลที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีตลอด1ปีครึ่งและหากเป็นไปได้ยังอยากกลับมาร่วมทีมอยุธยาอีกครั้งโดยปัจจุบันทีมนักรบลงสีกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ระบบบริหารยังไม่มีแนวทางในการดำเนินงานแน่ชัดทำให้นักเตะหลายรายตัดสินใจย้ายสังกัดคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาไทยกันบ้างแล้วเราก็มีสกู๊ปวีรันพีเคมาฝากกันเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะวิ่งกันทั่วเมืองแล้วนะครับช่วงหน้าติดตามครับ